ถ้าถามพี่น้องว่าพี่น้องเชื่อไหมครับว่าความรักชนะทุกสิ่งนะครับผมไปลองเสิร์ชพันทิปกับเขาบ้างนะครับว่าความรักชนะทุกสิ่งจริงไหมนะครับก็มีความเห็นหลากหลายเลยนะครับบางคนก็บอกว่าความรักเนี่ยชนะทุกสิ่งจริงเขาเชื่อแบบนี้เพราะมันทำให้ชีวิตเขามีความสุขบางคนก็พูดบอกว่าคิดว่ามีจริงนะแต่อยู่เฉพาะในนิยายบางคนก็บอกว่าความรักชนะทุกสิ่งยกเว้นเงินมีเพลงแต่งออกมากระเป๋าแบรนด์แฟนทิ้งนะครับนี่เป็นเพลงเก่าสักนิดหนึ่งนะครับผมไม่รู้ว่าสมัยปัจจุบันเป็นยังไงบ้างแต่ความรักสำหรับคนหลายคนอาจจะมีประสบการณ์แล้วก็นิยามที่แตกต่างกันถ้าพูดว่าความรักชนะทุกสิ่งจริงไหมผมเชื่อว่าคำตอบในสังคมทุกวันนี้คงหลากหลายมากๆเลยทำไมความรักของคนบางครั้งพ่ายแพ้เงินบางครอบครัวพ่ายแพ้ข้อบกพร่องแต่งงานกันอย่างดีสุดท้ายต้องจบลงด้วยการหย่าร้างบางครอบครัวชนะบางครอบครัวก็แพ้อุปสรรคทำไมความรักของบางคนชนะแต่ความรักของบางคนแพ้นะเรามาดูมุมมองของพระเจ้าด้วยกันนะครับว่าพระเจ้ามีมุมมองเกี่ยวกับความรักอย่างไรบ้างผมอยากให้พี่น้องดูพระคัมภีร์ข้อหนึ่งในพระธรรมโฮเชยาบทที่2ข้อที่19ถึงข้อที่20พระเจ้าได้พูดกับอิสราเอลซึ่งเป็นชนชาติที่พระเจ้าได้ทรงเลือกมาเพื่อประกาศพระองค์เองต่อโลกทั้งหมดพระเจ้ารักมนุษย์ทุกคนบนโลกแต่เลือกอิสราเอลมาเป็นชนชาติเริ่มต้นในการประกาศพระองค์กับโลกพระองค์พูดกับอิสราเอลบอกว่าเรามั่นเจ้าไว้สำหรับเราเป็นนิจเรามั่นเจ้าไว้ด้วยความชอบธรรมความยุติธรรมความรักมั่นคงและความกรุณาเราจะมั่นเจ้าไว้สำหรับเราด้วยความสัตย์ซื่อและเจ้าจะรู้จักพระยาเวพระเจ้าได้เปรียบความสัมพันธ์ระหว่างพระเจ้ากับชนชาติหนึ่งหรือมนุษยชาติทั้งหมดเป็นภาพของชีวิตแต่งงานการมั่นหมายความสัมพันธ์ระหว่างชายหญิงทำไมพระเจ้าถึงใช้ความสัมพันธ์ในชีวิตครอบครัวเป็นตัวแทนนั่นเพราะว่ามันเข้าใจง่ายแม้กระทั่งเด็กเล็กๆก็เข้าใจภาพความสัมพันธ์ของชีวิตแต่งงานและชีวิตแต่งงานยังสื่อถึงคำสัญญาที่ชัดเจนที่เมื่อได้เริ่มต้นแล้วเราจะดำรงรักษาความสัมพันธ์เหล่านั้นต่อไปในระยะยาวพระเจ้าจึงใช้ภาพชีวิตแต่งงานไปเหมือนความสัมพันธ์ในการยืนยันความรักที่จะรักษาเป็นคำสัญญาต่อมนุษย์ที่พระองค์ทรงรักพระธรรมที่พี่น้องอ่านคือพระธรรมโฮเชยาถูกบันทึกโดยโฮเชยาซึ่งเป็นผู้เผยพระวจนะในอิสราเอลตอนเหนือ700ปีก่อนพระเยซูประสูติเป็นผู้เผยพระวจนะที่อยู่ในสมัยเดียวกับอิสยาห์ซึ่งอยู่ในอิสราเอลตอนใต้ในสมัยโฮเชยาอิสราเอลตอนเหนือเนี่ยมีความตกต่ำทางจริยธรรมอย่างรุนแรง20ปีมีการเปลี่ยนกษัตริย์ถึง6พระองค์และ4ใน6นั้นขึ้นเป็นกษัตริย์ด้วยการลอบสังหารกษัตริย์พระองค์ก่อนนี่คือความปั่นป่วนทางการเมืองของอิสราเอลเหนือเมื่อสมัยนั้นยิ่งไปกว่านั้นเขาละทิ้งพระเจ้าเขาหันไปหาพระอื่นๆตามที่ชนชาติอื่นๆรอบๆได้นับถือและนมัสการแม้พระเจ้าเคยเลือกเขาแต่เขาทิ้งพระองค์พระเจ้าได้ส่งผู้เผยพระชนะเข้ามาเตือนและอนุญาตให้เกิดเหตุการณ์การกวาดต้อนครั้งใหญ่ของชาวอัสซีเรียที่มารุกรานและมีชัยชนะเหนือเขาแต่แล้วเขาก็ไม่ยอมกลับใจเขาทำสิ่งที่ผิดศีลธรรมผิดจริยธรรมทั้งที่รู้ว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่บริสุทธิ์และพระองค์ต้องการให้เราบริสุทธิ์แต่เขากลับดำเนินชีวิตตามใจตัวเองและทำสิ่งที่ผิดบาปมากมายจนกระทั่งพระเจ้าเสียพระทัยอย่างมากในเหตุการณ์พระธรรมโฮเชยาพระเจ้าก็มาสำแดงกับโฮเชยาเพื่อจะให้เขาสื่อสารบางอย่างที่เป็นข้อความสำคัญกับชนอิสราเอลที่ทิ้งพระเจ้าพระเจ้าก็บอกโฮเชยาว่าให้ไปรับผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นหญิงเจ้าชู้หญิงหลายใจหญิงคนนี้ชื่อว่าโกเมอร์ให้รับเธอมาเป็นภรรยาโกเมอร์แปลว่าสมบูรณ์แบบหรือเพอร์เฟกต์แต่ชีวิตของโกเมอร์นั้นไม่เพอร์เฟกต์เลยเธอเป็นหญิงหลายใจเป็นคนเจ้าชู้และพระเจ้าบอกให้รับหญิงเจ้าชู้นั้นมาเป็นภรรยาให้อยู่กินกับนางใช้ชีวิตกับนางรักนางผ่านไปโกเมอร์เริ่มมีลูกคนแรกก็ตั้งชื่อว่ายิสราเอล
มีลูกคนที่สองก็ตั้งชื่อว่าโลลูฮามาทั้งสองชื่อนั้นเนี่ยเป็นชื่อที่ใช้สำหรับการกล่าวโทษคนอิสราเอลที่ทิ้งพระเจ้าที่หักคำสัญญาที่เขาได้ทำกับพระเจ้าถ้าพูดถึงหัวใจของพระเจ้าเนี่ยพระเจ้าคงเสียพระทัยมากๆมันเปรียบเหมือนความสัมพันธ์สามีภรรยาที่ในที่สุดสามีหรือภรรยาเราเป็นคนที่ทิ้งคำสัญญาที่เคยมอบไว้กับเราแม้เราจะรักษาคำสัญญาแต่เขาไม่รักษามันเขาทำร้ายจิตใจเราครั้งแล้วครั้งเล่าและด้วยความเป็นมนุษย์เราคงอยากจะหักหรือยุติพันธสัญญานั้นแต่พระเจ้าได้ใช้ตัวแทนของโกเมอร์หญิงที่เจ้าชู้ร่วมประเวณีหลายใจคนนี้เป็นเครื่องยืนยันถึงความรักและความเต็มใจที่พระเจ้าจะมีให้กับอิสราเอลกับลูกของพระองค์ที่เปิดใจรับพระองค์แม้ว่าเราจะไม่สมบูรณ์แบบเหมือนกับชื่อของเราก็ตามมันไม่ยากที่เราจะรักคนที่น่ารักแต่มันต้องใช้ความรักมากจริงๆที่เป็นความรักแท้เพื่อจะรักคนที่ไม่น่ารักนั่นถือว่าเป็นความรักที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือการรักคนที่ไม่น่ารักและพระเจ้าได้แสดงเหตุการณ์นี้ผ่านการให้โฮเชยารับโกเมอร์มาเป็นภรรยาของตัวเองมันคือความรักที่แม้เราจะเจอสิ่งที่เสียใจเจอสิ่งที่ไม่เป็นดั่งใจแต่เป็นความรักแท้ที่เป็นต้นน้ำของคุณธรรมอื่นคนในสังคมบางคนจะบอกว่าความรักทำให้คนตาบอดความรักคือความลุ่มหลงความรักคือสิ่งที่เราควรจะตัดออกไปหากเราจะดำเนินชีวิตอยู่ในคุณธรรมแต่ตรงกันข้ามกับความคิดของคริสเตียนพระเจ้าเปรียบพระองค์เองเป็นความรักและความรักคือต้นน้ำของคุณธรรมอื่นๆความรักที่ลุ่มหลงคือความรักที่ไม่ใช่ความรักแท้แต่ความรักแท้คือสิ่งที่ผลิตคุณธรรมอื่นๆออกมาความรักทำให้เราให้อภัยความรักทำให้เราอดทนอดกลั้นความรักทำให้เราสุภาพอ่อนโยนความรักทำให้เราเสียสละสิ่งต่างๆด้วยความเต็มใจความรักจึงเป็นต้นน้ำของคุณธรรมและในพระคัมภีร์ตอนนี้เราได้เห็นแง่มุมของความรักแท้ที่พระเจ้ามีและเป็นความรักที่ชนะจิตใจคนอิสราเอลความรักที่ชนะจิตใจผู้เชื่อในพระเจ้าทุกคนทั่วโลกเพราะพระองค์ทรงเป็นความรักแท้ผมเห็นอย่างน้อย2แง่มุมที่เกิดขึ้น1ก็คือรักแท้ชนะความผิดและมุ่งแก้ไขมันรักแท้ชนะความผิดและมุ่งแก้ไขความรักที่แท้จริงเนี่ยจะเป็นความรักที่เอาชนะความผิดความรักที่เป็นการรักตัวเองจะมุ่งเอาชนะคนอื่นแต่ความรักแท้เป็นการเอาชนะความผิดความรักที่รักตัวเองจะมุ่งเอาชนะในข้อโต้เถียงแต่ความรักที่รักคนคนนั้นจะยอมแม้กระทั่งบางครั้งต้องดูเหมือนเพี้ยงพล้ำในการโต้เถียงเพื่อให้ได้เขากลับคืนมาความรักจึงไม่ใช่มุ่งเอาชนะคนแต่เป็นการมุ่งเอาชนะความผิดพระเจ้ามีเหตุผลมากมายที่จะพิพากษาและจัดการทำลายอิสราเอลแต่พระองค์ต้องการที่จะจัดการความผิดไม่ได้จัดการตัวบุคคลพระเยซูเสียพระทัยพระเจ้าเสียพระทัยกับบาปที่เขาทำมันเหมือนกับพ่อแม่ที่ลูกทำสิ่งผิดแม้ไม่ยอมกลับใจดื้อกระด้างพ่อแม่คงเสียใจมันเหมือนกับสามีภรรยาที่คงผิดหวังถ้าคู่สมรสตัวเองนอกใจซ้ำแล้วซ้ำเล่าไม่สัตย์ซื่อกับตัวเองแต่พระเจ้าไม่ได้จมอยู่กับความเสียใจหรือความผิดหวังเหล่านั้นพระองค์ลงมือทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อช่วยอิสราเอลให้กลับมาพระองค์ส่งผู้เผยพระวจนะหลายคนมาตักเตือนเมื่อเขาไม่กลับใจก็อนุญาตให้อัสซีเรียเข้ามาโจมตีเพื่อเขาจะทบทวนสิ่งที่เขาเคยทำผิดไปความรักของพระเจ้าเป็นความรักที่ต้องการจะจัดการและแก้ไขความผิดให้มันดีขึ้นกว่าเดิมดังนั้นความรักที่เรียกว่าเป็นความลุ่มหลงหรือตาบอดนั้นจะเป็นความมืดมัวกับความผิดแต่ความรักพระเจ้านั้นตาสว่างเพราะเห็นความผิดและแก้ไขใน1โครินธ์บทที่13ข้อ6 1โครินธ์13ข้อ6บอกว่าความรักนั้นเนี่ยไม่ชื่นชมยินดีในความอธรรมแต่ชื่นชมยินดีในความจริงความรักแท้จะเป็นความรักที่ยืนอยู่บนความจริงและเมื่อเห็นความผิดเราก็มุ่งจัดการมุ่งแก้ไขทำให้มันสามารถจะผ่านพ้นไปได้เมื่อเราเห็นความผิดไม่ใช่เป็นเหตุที่ทำให้เราเลิกที่จะรักเขาบางคนพระเจ้าเปิดเผยข้อบกพร่องของเขาให้เราเห็นมันไม่ใช่เป็นการเปิดเผยที่มีเจตนาเพื่อให้เราเกลียดเขาหรือเพื่อให้เราหมดความรักเขาพระเจ้าเปิดเผยข้อบกพร่องของบางคนให้เราเห็นเพื่อจะบอกให้เรารู้ว่าทำไมเขาจึงต้องการความช่วยเหลือทำไมพระเจ้าจึงส่งเรามาพบและเห็นข้อบกพร่องต่างๆเหล่านี้ในชีวิตของเขาอาจจะมีคนที่เลิกรักเพราะว่าเห็นความผิดแต่สำหรับพระเจ้าในความผิดเหล่านั้นคือเหตุผลที่ท่านต้องเข้ามา
พื่อจะช่วยแก้ไขและจัดการให้เขาดีขึ้นกว่าเดิมผู้ชายหลายคนดูเป็นคนที่มีนิสัยที่ดีแต่เรารู้จักคนคนหนึ่งได้ไม่ใช่โดยเพียงแค่การดูจากภาพลักษณ์ที่เขาเป็นพี่น้องอาจจะฟังผมได้แบ่งปันพระวจนะของพระเจ้าและอาจจะคิดว่าผมเป็นคนดีจะรู้ว่าผมดีไม่ดีให้ไปถามใครครับภรรยาของผมเราจะรู้จักผู้ชายคนหนึ่งได้ให้ไปถามภรรยาของเขาพี่น้องจะรู้จักผมให้ไปถามภรรยาผมแต่จะไปถามเขาเมื่อไหร่ช่วยบอกผมก่อนผมจะได้เตรียมกับเขาถูกนะครับแต่ภรรยาผมรักผมแม้ว่าผมไม่สมบูรณ์แบบหลายครั้งผมก็มีข้อบกพร่องเหมือนกับภรรยาของพี่น้องหลายท่านในห้องประชุมนี้ยังคงรักท่านแม้ว่าเขาเห็นข้อบกพร่องของท่านความรักแท้เป็นความรักที่มันไม่ได้หมดไปเมื่อเห็นข้อบกพร่องเราเห็นว่าข้อบกพร่องคือเหตุผลที่พระเจ้านำเรามาในชีวิตของเขาเพื่อจะแก้ไขเพื่อจะทำให้เขาเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นกว่าเดิมเพราะฉะนั้นความรักแท้จึงไม่ได้หมดไปเพียงเมื่อเห็นความผิดแต่ความรักแท้นั้นแสดงตัวออกเพื่อมุ่งแก้ไขในความผิดที่เราพบเจอใน1โครินธ์13ข้อ7บอกว่าความรักทนได้ทุกอย่างเชื่ออยู่เสมอมีความหวังและทนอดทนอยู่เสมอความรักนั้นเป็นความรักที่ทนทุกสิ่งมีความอดทนและมีความเชื่อนะครับสามารถที่จะแก้ไขสิ่งต่างๆเหล่านั้นได้พระเจ้าจึงรักและต้องการมุ่งแก้ไขความผิดพระองค์ตรีสอนแต่พระองค์ก็ยืนยันความรักเหมือนในข้อ19ถึง20ที่เราอ่านไปพระเจ้าบอกพระองค์มั่นกับอิสราเอลพระองค์มั่นกับประชากรของพระองค์และพระองค์รักเขาด้วยความรักที่เป็นนิรันดร์และสิ่งนี้เป็นเช่นเดียวกันกับความรักที่พระเจ้ามีต่อผู้ที่เชื่อและไว้วางใจในพระองค์ทุกคนรักพระเจ้าเป็นรักที่มุ่งแก้ไขเสริมสร้างไม่ใช่เพื่อประณามหรือปักปลําเป็นรักที่นำความเมตตาซึ่งมีชัยเหนือการพิพากษาจริงๆแล้วพระเจ้ามีความยุติธรรมในความยุติธรรมนั้นพระเจ้าต้องลงโทษแต่ในความรักพระองค์ก็มุ่งให้เกิดการกลับใจเพราะฉะนั้นเราต้องมองความรักให้สมดุลว่าความรักไม่ใช่การสปอยทำให้คนทำผิดปล่อยปละละเลยแม้พระเจ้ารักมนุษย์เมื่อมนุษย์ทำบาปพระองค์ก็ต้องตีสอนก็ต้องส่งสิ่งบางอย่างมาเพื่อตักเตือนให้กลับใจและเลี้ยวรถเพื่อจะหันหัวเรือของชีวิตให้กลับมาสู่ทางที่ถูกต้องความรักจึงไม่ใช่คำที่สปอยเพื่อทำให้คนทำผิดไปเรื่อยๆแต่ความรักพระเจ้านั้นมีเพื่อมุ่งจะแก้ไขให้คนดีขึ้นกว่าเดิมพระเจ้ารู้จักส่วนลึกในจิตใจของเราพระองค์รู้ความคิดของเราทั้งหมดสิ่งที่ปิดบาปที่เราเกลียดชังที่สุดพระองค์ก็ยังรู้สิ่งที่เรารับตัวเองไม่ได้พระองค์ก็ยังล่วงรู้แต่กระนั้นพระองค์ก็ยังรักเราและส่งพระเยซูมาตายไถ่บาปเพื่อแก้ไขความผิดบาปที่เราต่างๆเคยทำความรักพระเจ้าจึงมีให้กับคนไม่น่ารักเพราะฉะนั้นถ้าท่านเจอข้อผิดพลาดของใครบางคนอย่าให้ความรักของท่านหมดไปกับเขาทรงเรียนแบบความรักพระเจ้าที่รักคนแม้จะไม่รักความผิดบาปของคนในยากอบบทที่2ข้อ13บอกว่าเพราะการพิพากษาย่อมไม่กรุณาต่อผู้ที่แสดงความกรุณาแต่ความกรุณาย่อมมีชัยเหนือการพิพากษาความรักของพระเจ้าเป็นการเห็นความผิดแล้วแก้ไขมันและให้ความกรุณานั้นมีชัยเหนือการพิพากษาความรักจึงไม่ควรจะหมดเมื่อเราพบเห็นความผิดรักเทียมจะหมดไปไม่เห็นข้อบกพร่องแต่รักแท้จะลงมือแก้ไขมันเอเมนไหมครับและแง่มุมที่2ของความรักที่เป็นความรักแท้เนี่ยไม่เพียงแต่มีชนะความผิดและแก้ไขความผิดแง่มุมที่2ความรักก็คือรักแท้เนี่ยชนะความรู้สึกทางลบด้วยความตั้งใจทางบวกรักแท้ชนะความรู้สึกทางลบด้วยความตั้งใจทางบวกพระเจ้าเสียใจนะครับที่อิสราเอลทำบาปพระเจ้ามีความรู้สึกที่เสียพระทัยพระองค์มีอารมณ์ความรู้สึกอารมณ์ความรู้สึกไม่ใช่บาปในตัวของมันเองแต่เราตอบสนองหลังจากความรู้สึกที่เกิดขึ้นอย่างไรนั่นเป็นสิ่งที่เรียกว่าบาปหรือไม่บาปทุกอย่างเกิดขึ้นมันมีผลเมื่อพระเจ้าเสียใจในบาปแต่นั่นไม่ได้ทำให้ความตั้งใจที่พระเจ้าจะรักอิสราเอลนั้นน้อยลงไปเลยผมได้ฟังเรื่องราวของคู่สามีภรรยาที่หย่าร้างให้สัมภาษณ์ทางรายการทีวีทางนิตยสารบอกว่าผมหมดรักเข้าไปแล้วสุดท้ายเพื่อจะดีกว่าสำหรับทั้งคู่เราเลยเลือกที่จะยุติชีวิตคู่ของเราซะเพื่อทุกคนจะสามารถเริ่มต้นใหม่และไม่ต้องทนอยู่ด้วยกันด้วยความรัก
คู่สมรสบางคู่บอกว่าหมดรักไปแล้วมันไม่มีความรู้สึกแบบนั้นอีกแล้วไม่สามารถจะกลับคืนมาได้ก็เลยตัดสินใจยุติชีวิตคู่บางคนบอกเป็นไปไม่ได้ที่ผมจะกลับมารับและมารักเขาอีกครั้งหนึ่งอาจารย์ธงชัยประดับชานานุรักษ์ได้แชร์ความคิดเห็นหนึ่งที่น่าสนใจมากท่านบอกว่าความรักมีอย่างน้อย2แง่มุมแง่มุมที่1คือ feeling ความรู้สึกและแง่มุมที่2ก็คือ willing หรือความตั้งใจความรักมันมีทั้งแง่มุมของ feeling และ willing เมื่อเรานึกถึงพ่อแม่สักคนหนึ่งที่เขาผิดหวังกับลูกมากๆเขาดูแลลูกอย่างดีสุดท้ายลูกทำสิ่งที่ทำให้เขาเสียใจอย่างมาก feeling ของเขาติดลบเขาเสียใจมากๆกับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่แม้ความผิดหวังความเสียใจมันไม่ได้ทำให้ willing ที่เขามีความตั้งใจที่เขาจะรักลูกของเขามันหมดหรือลดน้อยถอยลงไปเลยแม้พ่อแม่บางคนจะหมดรักเมื่อลูกของเขาตกต่ำดำมืดแต่พ่อแม่ส่วนใหญ่ยังคงรักลูกของเขาและมีความหวังในลูกของเขาแม้ feeling ของเขาจะติดลบก็ตามเราเห็นพระเจ้ารักมนุษย์แม้พระองค์เสียใจที่มนุษย์ทำบาปพระองค์เห็นส่วนลึกในจิตใจเราพระองค์เสียพระทัยแต่แม้กระนั้นไม่ได้ทำให้พระองค์หมด willing ที่จะรักเราสามีภรรยาอาจจะผิดหวังในนิสัยบางอย่างของกันและกันนานวันของการแต่งงานสังเกตจำนวนปีของการแต่งงานด้วยการดูระยะห่างเวลาเขายืนอยู่ด้วยกันแต่ช่วงแต่งงานใหม่ๆนี่แทบจะติดเป็นแฝดสยามแต่พอแต่งงานนานๆ นี่อยู่ตรงไหนก็ไม่รู้กลับถึงบ้านยังไม่รู้เลยว่าสามีหรือภรรยาอยู่ที่ไหนสามีภรรยาแต่งงานนานๆบางทีมันสะสมฟีลลิ่งที่ไม่ดีบางเวลาของชีวิตเราตั้งคำถามเราตัดสินใจถูกไหมเนี่ยที่เราแต่งงานกับคนคนนี้เราเกิดความสงสัยแต่กระนั้นเมื่อตัดสินใจแล้วเราเข้าสู่คำปฏิญาณต่อพระพักตร์พระเจ้าเรามีวิลลิ่งที่เรายืนหยัดอยู่ซึ่งวิลลิ่งเนี่ยมันยังคงมั่นคงและไปไกลกว่าฟีลลิ่งของเรามันเหมือนมีสองแท่งอยู่ในชีวิตของความรักแท่งที่หนึ่งคือแท่งของฟีลลิ่งแท่งที่สองคือแท่งของวิลลิ่งความตั้งใจเมื่อแต่งงานใหม่ๆพี่น้องคิดว่าฟีลลิ่งกับวิลลิ่งอะไรสูงกว่ากันครับผมคิดว่าฟีลลิ่งมันอาจจะสูงมากเลยความรักเลยไม่ต้องแทบเรียกร้องการตัดสินใจเลยจะทำอะไรให้กับคนรักจะขับรถรับส่งสบายมากรถติดกรุงเทพถึงพัทยาอยากให้มันติดนานๆนะครับเพราะว่าตลอดกรุงเทพถึงพัทยาเนี่ยจับมือกลุ่มมือกันแล้วมันมีความสุขเราอยากให้รถติดไม่อยากให้ถึงเร็วๆบางทีไปถึงหน้าบ้านของฝ่ายหญิงแล้วเนี่ยยังจอดอยู่หน้าบ้านนะครับอยากจะคุยกับเขาต่อไปอยากใช้เวลากับเขาต่อไปเพราะฟีลลิ่งเนี่ยมันรุนแรงมากจนกระทั่งไม่ต้องใช้ฟีลลิ่งในการตัดสินใจเพียงแค่เห็นเบอร์โทรศัพท์เราสามารถที่จะเตรียมจิบกุญแจรถไปรับส่งเขาได้แต่พอแต่งงานนานขึ้นมาทีฟีลลิ่งมันลดลงเรื่อยๆเรื่อยๆภรรยาจะเดินทางทีนึงรถไฟฟ้าไม่มีเหรอมอเตอร์ไซค์เท่านั้นเรียกไม่ได้เหรอเดี๋ยวนี้Grab Uber เขาก็มีสะดวกเธอต้องรู้จักพึ่งพาตัวเองเธอต้องเข้มแข็งแต่ทำไมก่อนแต่งเธออยู่ได้ทำไมหลังแต่งนี่เธอเหมือนคนช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เลยนะเนี่ย feeling มันหายทุกครั้งจะไปรับนี่ก็ต้องตัดสินใจตัดสินใจตัดสินใจมันกลายเป็น feeling เป็นตัวค้ำความรักของเราให้มันคงอยู่ไปได้กู้แต่งงานใหม่ๆ feeling ท่วมท้นจะกินข้าวอะไรฉันสั่งพิเศษให้คุณเพิ่มหมูเพิ่มไข่ คุณไม่ค่อยได้ทานเพื่อสุขภาพจะแข็งแรงหลังแต่งแล้วสั่งพิเศษทำไมอ้วนจะตายอยู่แล้วนะ feeling มันหายนะครับพิเศษเพิ่มไปแค่5บาท10บาทนี่ยังทะเลาะกันจะตั้งแต่ห้างกันถึงบ้านเลยนะปฏิชีวิตมันก็เป็นแบบนี้ครับการมันก็ต้องตัดสินใจตัดสินใจจนคนแต่งงานนานๆแล้วไม่ได้เติมความรักสุดท้ายมันก็เริ่มต้องตัดสินใจตัดสินใจเรื่อยๆแล้วก็จะเริ่มกลับมาตั้งคำถามตัวเองว่าตกลงเราตัดสินใจถูกหรือเปล่าที่จะแต่งงานทำไมความสัมพันธ์มันต้องตัดสินใจ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 ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีความสำคัญของความรักมันคือ2แท่งเนี้ยเมื่อแต่งงานนานไปฟีลลิ่งก็จะลดจนเหลือแต่ฟีลลิ่งจึงเป็นสิ่งที่มันสามารถจะเพิ่มเติมและแปรปรวนไปได้ฟีลลิ่งต้องคอยเติมเรื่อยๆต้องคอยเติมเรื่อยๆเพื่อเราจะไม่ต้องพึ่งฟีลลิ่งในการตัดสินใจอย่างเดียวเสมอไป
มีคำกล่าวฝรั่งเขาบอก love remains ความรักนั้นคงอยู่แต่นั่นไม่ได้หมายความว่า love ไม่ต้องการการ maintain love remain ได้แต่ love ก็ต้องถูก maintain ความรักคงอยู่ได้แต่ความรักก็ต้องถูกบำรุงรักษาต้องถูกเติมการเติมความรักการทำสิ่งดีให้แก่กันและกันอย่างสม่ำเสมอการมีถ้อยคำที่อ่อนโยนการมีสายตาแห่งความรักการปลอบโยนภรรยาหรือสั่งพิเศษให้เขากินบ้าง สิ่งเหล่านี้มันช่วยเติมฟีลลิ่งในความรักนะครับมันช่วยเติมฟีลลิ่งในความรักทำให้ความรักเนี่ยมีความสุขมากขึ้นและเราไม่ต้องพึ่งพาการตัดสินใจทุกครั้งในการที่จะทำอะไรบางอย่างเพื่อคนที่เรารักแต่อย่างไรก็ตามเรื่องสำคัญที่สุดของความรักมันไม่ใช่เรื่องของฟีลลิ่งแต่สิ่งที่มันเป็นฟาวเดชั่นหรือรากฐานของความรักมันคือวิลลิ่งความตั้งใจของตัวเราที่เราตัดสินใจไปแล้วว่าเราจะร่วมชีวิตกับคนนี้เรากล่าวปฏิญาณต่อพระพักตร์พระเจ้าด้วยอารมณ์สติสัมปชัญญะเป็นอย่างดีเราไม่อยากให้นักเทศน์ผู้ประกอบพิธีถามว่ามีใครจะคัดค้านไหมเพราะเราไม่อยากเจออุปสรรคอะไรอีกไม่อยากมีโจทย์เก่าในชีวิตเราตัดสินใจแล้วขอแต่งงานกับคนคนนี้ร่วมชีวิตกับเขาไม่ว่ามีอุปสรรคอย่างไรกัดก้อนเกลือกินเราก็จะอยู่ร่วมกันกับเขาวิลลิ่งเหล่านั้นควรคงอยู่ในชีวิตของเราไม่ว่าเวลาจะผ่านไปแค่ไหนและความรักที่พระเจ้ามีกับอิสราเอลนั้นเนี่ยอยู่ในช่วงเวลาที่อิสราเอลทำบาปมากๆทำสิ่งที่พระเจ้าเสียใจมากๆแต่พระเจ้ายังคงมีวิลลิ่งคือการยืนยันความรักกับเขามีความตั้งใจในทางบวกกับเขาและมีความหวังกับเขาอยู่เสมอผมได้ถามจันทร์วงชัยบอกว่าสำหรับคู่แต่งงานเนี่ยที่เขาใช้ชีวิตและเขาหมดรักไปแล้วอ่ะอาจารย์เคยมีประสบการณ์ในการให้คำปรึกษาแล้วทำให้คู่เหล่านั้นเนี่ยสามารถจะกลับมาใหม่ได้ไหมอาจารย์ก็แนะนำบอกว่าสำหรับเขาเขาคิดว่าฟีลลิ่งเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เติมได้แต่สำคัญคนต้องมีความตั้งใจและมีฟีลลิ่งในการจะดำรงความรักถ้าเขาไม่มีฟีลลิ่งทุกคนมีฟรีวิวเราควบคุมและบังคับใครไม่ได้แต่ถ้าเขามีฟีลลิ่งจริงๆเขาสามารถจะเติมฟีลลิ่งเขาให้กลับมาเต็มได้อีกครั้งหนึ่งท่านก็เปรียบภาพเหมือนกับโทรศัพท์มือถือเวลาเราใช้ไปนานแบตมันหมดพอแบตหมดเราเสียบตัวชาร์จเข้าไปชาร์จโทรศัพท์โทรศัพท์ติดทันทีไหมครับไม่พยายามกดเปิดติดไหมครับไม่โทรศัพท์ตายสนิทมันดูไม่ขยับมันดูไม่เกิดอะไรขึ้นแต่ถ้าเราเสียบมันชาร์จไปชาร์จไปนานไปเรื่อยๆนานไปเรื่อยๆสักพักประมาณ3นาที5นาทีโทรศัพท์ที่ดับไปแล้วก็จะเริ่มติดขึ้นมาใหม่อีกครั้งนึงแต่มันไม่ได้ติดมาทีเดียวเต็ม100มันจะค่อยมาทีละ1ทีละ2ทีละ3ถ้าแบตเตอรี่โทรศัพท์นั้นถูกชาร์จอย่างต่อเนื่องชาร์จอย่างต่อเนื่องเรื่อยๆไม่ได้ถูกเอาออกไปในที่สุดมันจะค่อยๆเพิ่มขึ้นและสามารถที่จะกลับมาโทรศัพท์และใช้งานเป็นปกติได้อีกครั้งสลับคู่ที่อาจารย์เคยให้คำแนะนำที่หมดความรักไปแล้วเริ่มต้นแสดงออกความรักคุณไม่ต้องมาเฟกนะครับคุณไม่ต้องมานั่นคุณไม่ต้องมานี่ดูเหมือนอีกฝ่ายนึงจะปฏิเสธเวลาภรรยางอนเราทำอะไรดีให้เขาบอกไม่คุณไม่ต้องมาพยายามทำจริงๆแล้วเขากำลังสื่อว่าช่วยทำอีกครั้งหนึ่งสิให้มากกว่านี้อีกหน่อยนึงแสดงตัวเองพิสูจน์ออกมาสิว่าคุณกลับใจจริงๆเมื่อเขาพูดว่าไม่หมายความว่าทำอีกครั้งหนึ่งสิอย่าไปเชื่อเพียงแค่สิ่งที่เราได้ยินนะครับทุกอย่างมันลึกกว่านั้นแล้วเมื่อความรักได้ถูกแสดงออกได้ถูกแสดงออกอย่างต่อเนื่องในที่สุดมันจะกลับมาใช้ได้หรือถ่านไฟเก่าเนี่ยที่มันมอดไปแล้วเนี่ยเวลามาจุดไฟเนี่ยมันติดไฟง่ายกว่าถ่านใหม่ที่ยังไม่ได้เคยถูกเผาคนที่หมดความรักไปแล้วหลายต่อหลายคู่เมื่อเขาได้กลับสู่กระบวนการมีความตั้งใจเขาต้องเซตก่อนว่าเขามีฟีลลิ่งอะไรแล้วก็แก้จุดฟีลลิ่งด้วยการเติมบางสิ่งบางอย่างให้แก่กันและกันความเอาอกเอาใจความเอาใจใส่การยอมเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มันเดรนความรักของคู่สมรสของเราออกไปในที่สุดถ่านไฟเก่าหลายคู่ก็สามารถจะกลับมาคุกรุ่นแล้วก็กลับมามีความรักที่สดชื่นด้วยกันได้อีกครั้งนึงประเด็นสำคัญคือคุณจะยอมแพ้หรือคุณจะสู้ต่อเท่านั้นเองคุณจะยืนอยู่ในวิลลิ่งนั้นและใช้วิลลิ่งนั้นในการยืนยันความรักต่อไปจนความรักของคุณสามารถละลายใจที่แข็งกระด้างใครบางคนให้อ่อนโยนลงได้หรือไม่ความรักจะชนะทุกสิ่งหรือไม่มันจึงขึ้นกับว่าเรามีความรักประเภทไหนถ้าเรามีความรักแบบฟีลลิ่งความรักฟีลลิ่งมันขึ้นลงเหมือนรถไฟเหาะวันนึงรักวันนึงไม่รักวันนึงเกลียดกันก็ยังได้แต่ถ้าความรักเราเป็นความรักที่ยืนอยู่บนฟาวเดชั่นที่ถูกต้องแบบที่พระเจ้ามีกับอิสราเอลคือเป็นรักแบบพันธสัญญาเป็นรักแบบยืนยันที่จะรักเป็นรักที่มีความตั้งใจและมีเจตนาที่ชัดเจนเราจะมีการกระทำที่ซัพพอร์ตเจตนานั้นความรู้สึกการกระทำ
จะซัพพอร์ตกับเจตนาที่เรามีอยู่ในชีวิตของเราเองเพราะฉะนั้นความรักจะชนะหรือเปล่าคำตอบมันจึงไม่ได้ขึ้นกับกรณีแต่ละกรณีแต่มันคือการต้องกลับมาถามก่อนว่าเราเข้าใจนิยามความรักว่าเป็นแบบไหนกันแน่ถ้าเราเข้าใจว่านิยามความรักคือเพียงแค่ความสุขเราเข้าใจแค่แท่งเดียวของความรักคือความรู้สึกเท่านั้นความรักต้องมีเจตนาเหมือนพ่อแม่ที่มีเจตนาที่จะรักลูกแม้ว่าลูกคนนั้นยังไม่คลอดออกมาเลยเราคิดถึงโรงเรียนเราเตรียมสิ่งต่างๆเสื้อผ้าเตียงรถเข็นซื้อต่างๆไว้ให้กับเขาทั้งที่เราไม่เคยเห็นหน้าเขาเราตัดสินใจที่จะรักเขาแล้วโดยไม่รู้ว่าในอนาคตเขาจะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จมากหรือน้อยจะรวยหรือจนจะเป็นคนดีหรือเป็นอาชญากรแต่เราตัดสินใจแล้วว่าเราจะรักเขาและทำให้ความตั้งใจนี้มันสะท้อนออกมาเป็นการกระทำบางอย่างที่สอบรับและควบคู่ไปประเด็นสำคัญคือคุณจะยอมแพ้หรือคุณจะสู้ต่อถ้าคุณมีความรักที่มีเจตนาลมที่ตั้งใจคุณจะสามารถมีความรักที่ชนะทุกอย่างได้ที่รัฐฟลอริดาอเมริกาในตอนใต้ของฟลอริดาเนี่ยจะมีอลลิเกเตอร์มันคล้ายๆกับจระเข้แต่วิ่งเร็วกว่าจระเข้นะครับและอลลิเกเตอร์เนี่ยมันก็เขาก็ปล่อยมันใช้ชีวิตไปบางทีไปตีกอล์ฟปุ๊บตีเข้าไปปุ๊บตกไปอยู่ข้างอลลิเกเตอร์เข้าปากอลลิเกเตอร์ก็มีนะครับที่ดิสนีย์แลนด์มีข่าวพี่น้องเคยได้ยินไหมครับที่ฟลอริดานะครับไปพักที่ดิสนีย์แลนด์รีสอร์ทปรากฏว่าเด็กเนี่ยถูกอลลิเกเตอร์ขึ้นมาแล้วก็มางาบเด็กลงไปก็มีเรื่องจริงเกิดขึ้นนะครับมีเด็กชายคนนึงเนี่ยเขาก็ลงไปกระโดดว่ายน้ำที่บึงหลังบ้านนะครับในหน้าร้อนปรากฏว่าแม่ที่อยู่ในบ้านเนี่ยเห็นเด็กลูกชายเนี่ยว่ายไปถึงประมาณกลางบึงก็มีอลลิเกเตอร์หรือจระเข้เนี่ยมันว่ายมาหาตรงหาเด็กคนนั้นแม่รีบตะโกนสุดเสียงเลยบอกให้ลูกรีบกลับมารีบกลับมาลูกได้ยินก็รีบกลับว่ายเข้าหาฝั่งแม่ก็วิ่งออกจากบ้านไปหาลูกสุดท้ายพอยื่นมือจะถึงฝั่งแล้วแม่จับมือลูกได้อลลิเกเตอร์ก็จระเข้ก็งับขาลูกได้พอดีมันเป็นภาพการชักกระเยาะกันระหว่างแม่กับจระเข้นะครับโดยเชือกนั้นก็คือลูกของตัวเองแม่ก็ดึงมือลูกจิกมือลูกไว้นะครับสุดแรงเลยอลลิเกเตอร์ก็งับขาลูกแล้วก็ดึงกันไปดึงกันมานะครับเป็นภาพเหมือนกีฬาสีที่ดูโหดร้ายสักนิดหนึ่งนะแม่ก็แรงน้อยกว่าแต่เขาก็จิกลูกสุดแรงเขาต้องทำให้ลูกเจ็บปวดด้วยความไม่เจตนาเขาไม่อยากให้ลูกเจ็บแต่ต้องจิกให้แรงที่สุดเลือดลูกไหลทั้งแขนและไหลทั้งขาในที่สุดมีสิ่งดีเกิดขึ้นก็คือมีคนนึงขับรถผ่านและได้ยินเสียงกรีดร้องก็เลยลงมาช่วยแล้วก็ปืนมายิงไอ้จระเข้เนี่ยจนในที่สุดเด็กก็ถูกส่งเข้าโรงพยาบาลทันทีหลายสัปดาห์ต่อมาเด็กหายจากอาการเจ็บป่วยอย่างอัศจรรย์นักข่าวไปสัมภาษณ์เด็กนะครับเด็กก็โชว์แผลทั้งแผลที่แขนและแผลที่ขาแล้วก็บอกดูที่แขนของผมสิผมมีรอยแผลเป็นที่ยิ่งใหญ่เพราะแม่ไม่ยอมปล่อยทิ้งผมไปรอยที่ขาทำให้เขารู้สึกบาดเจ็บแต่รอยที่แขนทำให้เขาภูมิใจมันคือความเจ็บปวดทั้งมือและขาแต่เขาภูมิใจว่ามีใครบางคนที่มีความรักที่ยิ่งใหญ่และนี่คือแผลเป็นที่ยิ่งใหญ่เพราะแสดงให้เห็นว่าแม่ไม่ยอมทิ้งเขาไปแม้บางครั้งพระเจ้าต้องตีอิสราเอลหรือบางครั้งพระเจ้าต้องสอนคริสเตียนต้องตีคริสเตียนบางครั้งเมื่อเขาเองดำเนินชีวิตผิดที่ผิดทางต้องครั้งพระองค์ต้องอนุญาตให้เรารับผลการกระทำของเราแม้เราสารภาพบาปได้แต่ไม่ได้หมายความว่าทุกอย่างของผลการกระทำมันจะไม่ต้องมีความรับผิดชอบบางครั้งเราก็ต้องรับผิดชอบกับผลบางอย่างแต่ขอให้เรามองสิ่งที่มันเกิดขึ้นเป็นเหมือนแผลเป็นที่ภาคภูมิใจเพราะเรารู้ว่าพระเจ้ารักเราและไม่เคยทิ้งเราไปเอเมนไหมครับมีเรื่องจริงของคู่สามีภรรยาคู่หนึ่งเขาเลิกลากันไปแล้ววันหนึ่งฝ่ายภรรยาเนี่ยมาเชื่อพระเจ้ามาต้อนรับพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ทำงานจิตใจเขานึกถึงเหตุการณ์ชีวิตแต่งงานเขาขมขื่นสามีไม่ให้ความสำคัญกับเขาเอาแต่การงานและชิงให้เขาอยู่เพียงลำพังเขารู้สึกบาดเจ็บพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ตรัสในใจเขาให้เขาตัดสินใจที่จะให้อภัยกับสามีและมองสามีใหม่ด้วยความรักของพระเจ้าผู้หญิงคนนี้ตัดสินใจยกโทษให้อภัยสามีของเธอและพยายามไปสุดได้ตรัสในใจเธอบอกว่าไปทำดีกับสามีเพราะสามีก็ต้องการพระเจ้าเหมือนกันเขาคือคนป่วยที่ต้องการพระเจ้าภรรยาคนนี้ก็เลยไปที่บ้านสามี
ไปทำดีกับสามีกับคุณพ่อคุณแม่ของสามีไปดูแลครอบครัวของสามีอย่างดีสามีก็แปลกใจว่าทำไมอดีตภรรยากลับมาบ้านของเขาเพื่อจะมาทำดีกับครอบครัวของเขาแรกๆสามีก็เกิดความสงสัยนานวันไปก็ได้เห็นความสม่ำเสมอของภรรยาคนอดีตภรรยาคนนี้มันก็ละลายจิตใจของเขาให้คลายจากความโกรธและความรู้สึกผิดหวังกับชีวิตหย่าร้างในที่สุดเขาได้เปิดใจถามอดีตภรรยาทำไมคุณถึงทำแบบนี้อดีตภรรยาบอกว่าพระเจ้าได้สอนและทำให้ฉันตัดสินใจให้อภัยกับทุกอย่างที่เกิดขึ้นฉันอยากให้คุณได้รู้จักพระเจ้าอดีตสามีเลยมาคริสตจักรหลายสัปดาห์ต่อไปพระเจ้าทำงานจิตใจของเขาเขาตัดสินใจต้อนรับพระเจ้าเป็นพระผู้ช่วยให้รอดทั้งคู่มาเป็นพี่น้องคริสเตียนอยู่ด้วยกันที่โบสถ์เป็นพี่น้องต่อกันอย่างดีเวลาผ่านไปโทรศัพท์มือถือที่ดับแล้วเริ่มติดขึ้นมาใหม่อีกครั้งนึงมันดังตื๊ดขึ้นมาข้อความต่างๆเริ่มเด้งคู่สองคนนี้ที่เคยหย่าร้างกันแล้วเริ่มพูดคุยกันด้วยความเป็นเพื่อนมิตรภาพทำไมเราถึงพลาดในสมัยอดีตเขาได้กลับมาทบทวนมาแก้ไขมายกโทษให้อภัยกันในที่สุดสิ่งที่ไม่คาดฝันคือสองคนนี้ที่หย่าร้างกันไปนานแล้วได้กลับมาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันเขาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขจนกระทั่งผ่านไปหลายปีฝ่ายชายเกิดอาการเจ็บป่วยแล้วก็เสียชีวิตและภรรยาของเขาก็ดูแลเขาเอาใจใส่เขาจนกระทั่งสามีของเขาเสียชีวิตและจากไปฟังดูเหมือนนี่เป็นนิยายแต่นี่เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นได้เพราะว่าความรักของพระเจ้าสามีคนนี้ได้จากไปอยู่กับพระเจ้าแต่อย่างน้อยที่สุดช่วงชีวิตสุดท้ายของเขาได้รู้จักพระเจ้าและได้มีประสบการณ์ของชีวิตครอบครัวที่กลับมามีความสุขอีกครั้งหนึ่งสิ่งที่มันเสียหายไปแล้วมันสามารถจะซ่อมแซมได้ถ้าหากเรามีวิลลิ่งที่จะยืนยันและแสดงความรักของเราอย่างต่อเนื่องกับสิ่งที่เสียหายไปแล้วสิ่งนี้ก็กลับสามารถคืนมาใหม่ได้ครั้งหนึ่งอย่างไรก็ตามเราไม่อาจคาดหวังว่าการแสดงความรักของเราจะได้ผลลัพธ์แบบเดียวกันกับคู่สามีภรรยานี้เสมอไปทำไมเราถึงคาดหวังผลแบบเดียวกันไม่ได้เพราะพระเจ้าให้มนุษย์มีฟรีวิลพระเจ้ามีวิลลิ่งที่จะรักมนุษย์ทุกคนแต่พระเจ้าก็บังคับใจมนุษย์ทุกคนให้มาเชื่อพระองค์มามอบความวางใจในพระองค์ไม่ได้พระเจ้าให้ฟรีวิลกับมนุษย์ทุกคนและพระองค์มีความยุติธรรมถ้าหากใครไม่ยอมกลับใจจากบาปของเขาเขาต้องรับผิดชอบกับบาปของเขาพระองค์ให้อภัยบาปแล้วถ้าเขาไม่รับการอภัยนี้พระองค์หยิบยื่นค่าไถ่ในบาปแล้วถ้าเขาไม่รับสิ่งเหล่านั้นเขาก็ต้องรับโทษทันความบาปเพราะไม่มีค่าไถ่สำหรับบาปของเขาแม้พระเจ้ามีวิลลิ่งที่รับมนุษย์ทุกคนแต่พระองค์ก็ไม่สามารถที่จะทำให้มนุษย์ทุกคนได้รับสิ่งที่พระองค์หยิบยื่นให้ได้เพราะคำนี้คือคำว่า free will พระเจ้าให้ free will การตัดสินใจที่เป็นอิสระของเราแต่ละคนว่าเราจะเลือกรับไว้หรือเลือกที่จะไม่รับไว้ความรักชนะทุกสิ่งจึงไม่ได้หมายความว่าเมื่อท่านรักท่านแสดงออกความรักไปเรื่อยๆท่านจะเปลี่ยนทุกคนให้ตอบสนองอย่างที่ท่านคาดหวังได้ทุกคนมีฟรีวิลทุกคนมีการตัดสินใจที่เขาต้องรับผิดชอบตัวของเขาเองแต่อย่างน้อยความรักชนะทุกอย่างทุกอย่างที่ว่าคืออะไรทุกอย่างที่ว่าก็คือความขมขื่นของตัวเราเองความรู้สึกโกรธเคืองของตัวเราเองความเกลียดชังที่มันทำลายตัวของเราเองความรักชนะคนที่ยากที่สุดก็คือการชนะจิตใจของตัวเราเองและเมื่อเราชนะจิตใจของตัวเราเองได้เมื่อนั้นเราจะมีการกระทำที่เปลี่ยนแปลงใหม่ที่แตกต่างไปจากเดิมความรักที่นี้คือคุณธรรมเฉพาะตัวของเราโดยมันไม่ได้ขึ้นกับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นมันจะเป็นอย่างที่เราหวังไว้หรือไม่ก็ตามและเมื่อเรามีความรักเราก็มีความสุขเมื่อเรามีความรักจิตใจเราก็มีสภาพเดียวกันกับพระเจ้าและชีวิตของเราก็มีสภาพเหมือนกับอยู่ในสวรรค์เอเมนไหมครับเมื่อเรามีสภาพเป็นเหมือนพระเจ้าที่สุดก็เมื่อเรารักคนของพระเจ้าเหมือนคำเทศสัปดาห์ที่แล้วเราจะเหมือนมารมากที่สุดก็ต่อเมื่อเรากล่าวโทษคนอื่นหรือเกลียดชังคนอื่นเพราะมารคือผู้ที่กล่าวโทษวันนี้ให้เราเอาวิลลิ่งความรักมาตั้งเริ่มเสียบปลั๊กชาร์จโทรศัพท์นั้นอีกครั้งหนึ่งมันอาจจะมีความสัมพันธ์เรากับเพื่อนที่แตกร้าวความสัมพันธ์เรากับคู่สมรสที่แตกร้าวความสัมพันธ์เรากับคุณพ่อคุณแม่ของเราหรือเรากับลูกของเราที่แตกร้าวกับพี่น้องบางคนที่แตกร้าววันนี้ขอให้ท่านยืนหยัดเสียบปลั๊กชาร์จโทรศัพท์นั้นอีกครั้งหนึ่งวันนี้การตอบสนองมันอาจจะไม่ดีทุกอย่างมันอาจจะดูดับมืดแต่ผมเชื่อว่าวันหนึ่งฟีลลิ่งมันจะค่อยๆไต่และกลับคืนมาเหมือนกับที่พระเจ้าชนะใจเราไม่ใช่แค่ด้วยเหตุผลแต่ชนะใจเราด้วยความรักของพระองค์เอเมนไหมครับมีผู้ชายคนหนึ่งชื่อว่าโจเซฟแกรม
ขาเป็นนายทหารชาวอเมริกันและเขาก็ไปร่วมรบในสงครามโลกครั้งที่2และก็ร่วมรบในสงครามเกาหลีโจเซฟถูกส่งไปที่เกาหลีไปรบที่เกาหลีเหนือในปี1950เขาถูกจับและในปี1950ผ่านไป1ปี1951เขาก็เสียชีวิตลงที่เกาหลีร่างของเขาไม่ถูกส่งกลับมาบ้านเกิดจึงไม่มีใครสามารถยืนยันการเสียชีวิตของโจเซฟได้เลยไม่มีใครรู้ว่าเขาเสียชีวิตและคนหนึ่งที่มีความหวังและรอคอยเขาเสมอก็คือภรรยาเธอชื่อว่าคลาร่าคลาร่าภรรยารอคอยการกลับมาของโจเซฟหลายสิบปีเธอไปติดตามถามความคืบหน้าจากหน่วยงานรัฐบาลครั้งแล้วครั้งเล่าครั้งแล้วครั้งเล่าอย่างสม่ำเสมอแต่ก็ไม่เจอสามีของเธอเธอซื้อบ้านที่ใกล้แหล่งตกปลาเพื่อหวังว่าถ้าสามีกลับจากสงครามมาจะมาตกปลาซึ่งเป็นกิจกรรมที่เขาชอบที่สุดขณะที่เขายังอยู่ที่อเมริกาเขาเตรียมที่จะต้อนรับสามีกลับบ้านเธอรอต่อเนื่องไปกว่า60ปีจนกระทั่งเธออายุ94ปีจึงได้ทราบข่าวมีการส่งชิ้นส่วนร่างของโจเซฟอดีตสามีของเธอเนี่ยกลับมาที่อเมริกาเพื่อเข้าร่วมพิธีการฝังศพอย่างสมเกียรติสามีกลับมาไม่ใช่อย่างที่เธอคาดฝันเธอให้สัมภาษณ์กับนักข่าวบอกว่าสามีบอกฉันว่าถ้าเขาเป็นอะไรไปก็ขอให้ฉันแต่งงานใหม่เลยแต่ฉันบอกกับเขาว่าไม่ฉันจะอยู่ที่นี่และจะยังคงเป็นภรรยาของคุณจนกว่าพระเยซูจะเรียกฉันกลับบ้านเธอรอคอยสามีของเธอ60กว่าปีด้วยความเชื่อแม้ว่าสามีไม่มาอยู่แต่เธอก็มีความตั้งใจของเธอและความรักนั้นไม่ได้หมดไปจากชีวิตของเธอรักแท้ของพระเจ้าไม่ใช่รักชั่วครู่ชั่วคราวมันไม่ใช่รักเมื่ออารมณ์ความรู้สึกดีจับมือกรุงเทพถึงเชียงใหม่รถติดแค่ไหนก็มีความสุขแต่ความรักของพระเจ้านั้นมีคอมมิตเมนต์ถ้าความรักของคุณไม่มีคอมมิตเมนต์คุณไม่เชื่อเรื่องการผูกพันชีวิตคิดว่าอยู่กันสบายใจก็อยู่เมื่อไหร่ไม่สบายใจก็แยกกันไปผมคิดว่าความรักนั้นขาดรากฐานความรักจริงๆคือความรักที่มีคอมมิตเมนต์ถ้าความรักคุณขึ้นกับความรู้สึกนั่นคือความเห็นแก่ตัวประเภทหนึ่งคุณอยู่เมื่อคุณรู้สึกดีเมื่อรู้สึกไม่ดีก็จากไปแต่ความรักแท้มันมีคอมมิตเมนต์มันมีวิลลิ่งมันมีความตั้งใจเหมือนพระเจ้าที่ยืนยันและใช้ความรักนั้นเปลี่ยนชีวิตของมนุษย์ถ้ามองตัวเราเองสมัยชีวิตของเราเราคงรับตัวเองไม่ได้หลายครั้งแล้วเราคงคิดว่าเราพระเจ้าจะรักเราได้หรือแต่พระเจ้ามีความตั้งใจที่จะรักเราเพราะรักพระองค์ไม่ใช่แค่ความรู้สึกในเชิงอารมณ์แต่มันคือการตัดสินใจเลือกที่จะรักด้วยเจตนาที่แน่วแน่มันไม่ใช่เมื่อทุกอย่างเป็นใจหรือมีความสุขแต่มันคือคอมมิตเมนต์มันเป็นคือคอมมิตเมนต์ที่แยกแยะถูกผิดถ้าผิดก็ไม่เห็นด้วยและแก้ไขความผิดมันคือคอมมิตเมนต์ที่เข้าใจฟรีวิวเราบังคับใจใครไม่ได้ทุกอย่างมันคือการตัดสินใจที่เราทำได้เพียงแค่เสียบปลั๊กถ้าแบตเตอรี่นี้มันไม่ทำงานสุดท้ายมันก็คือสิ่งที่เป็นผลลัพธ์แต่อย่างน้อยที่สุดรักแบบนี้มันทำให้เราชนะตัวของเราเองเอเมนไหมครับวันนี้ถ้าหากท่านได้ยินได้ฟังสิ่งที่เป็นความรักพระเจ้าและท่านนึกถึงใครบางคนอยู่ในเวลานี้หรืออาจจะนึกถึงนิสัยของตัวเองบางอย่างที่เราอยากจะชนะเพราะว่าเป็นอุปสรรคกับความรักที่ใต้ที่นั่งของท่านมีกระดาษที่เป็นรูปหัวใจอยู่ผมอยากให้ท่านได้ทำสิ่งหนึ่งไปด้วยกันอย่างน้อยที่สุดวันนี้ความรักต้องทำให้เราชนะตัวเองได้ผมอยากให้พี่น้องหยิบปากกาขึ้นมาและเขียนบางสิ่งที่ท่านอยากจะเอาชนะมันและให้ความรักของพระเจ้าเข้ามาทำงานเขียนไว้และเก็บกลับบ้านไม่ต้องให้ใครอ่านตลอดสัปดาห์ข้างหน้าอธิษฐานเผื่อเรื่องเหล่านี้ผมเชื่อเรื่องพลังการอธิษฐานและผมเชื่อว่าท่านอธิษฐานเผื่อสิ่งเหล่านี้ซ้ำแล้วซ้ำอีกเรื่อยๆเมื่อท่านตัดสินใจร่วมมือกับพระเจ้าให้พระวิญญาณบริสุทธิ์มามอบกำลังให้กับท่านนะครับถ้าพี่น้องไม่มีปากกาก็สามารถหยิบยืมจากเพื่อนรอบข้างยืมเสร็จแล้วก็คืนด้วยนะครับหรือว่าติดต่อกับพี่น้องเพื่อนของเราที่อยู่รอบข้างได้นะครับเราเตรียมสิ่งนี้ให้แต่อยากให้ท่านเขียนบางสิ่งที่ท่านจะไปคำอธิษฐานฟังไปก็ดีได้ความรู้สึกที่ดีแต่การนำสิ่งที่ได้ยินได้ฟังนั้นลงมือปฏิบัติเป็นการเชื่อฟังสิ่งนั้นยั่งยืนแล้วก็มั่นคงกว่าสำหรับชีวิตเราบางท่านอาจอยากเปลี่ยนบางอย่างเพื่อให้สามีของเราเพื่อให้ภรรยาของเราพ่อบางคนอยากเปลี่ยนบางอย่างเพื่อลูก
ของเรารูปบางคนอยากเปลี่ยนบางอย่างเพื่อพ่อแม่ของเราอะไรที่เข้ามาในจิตใจของท่านเขียนสิ่งนั้นและเราจะใช้เวลานี้ในการอธิษฐานไปด้วยกันนะครับถ้าท่านเขียนเสร็จแล้วนะครับหรือท่านกำลังเขียนอยู่ผมอยากให้เราใช้เวลานี้กับการอธิษฐานด้วยกันนะครับขอให้พระเจ้าช่วยเราให้ความรักชนะสิ่งแรกสุดก็คือตัวของเราเองโดยกำลังของเราเรามีความจำกัดแต่ขอพระเจ้าเพิ่มความรักที่เป็นแรงผลักดันให้กับเราให้ความรักของเราทำสิ่งที่เป็นข้อจำกัดของเราให้ทะลุลุล่วงได้อาจมีบางสิ่งที่พระเจ้าเราจิตใจให้เราเปลี่ยนเราเปลี่ยนเพราะเรารักลูกของเราเราเปลี่ยนเพราะเรารักครอบครัวเราเปลี่ยนเพราะเรารักพี่น้องในคริสตจักรเราเปลี่ยนเพราะเรารักคนอีกมากในสังคมข้างนอกคริสตจักรที่เขายังไม่เคยได้ยินเรื่องความรักของพระเจ้าขอพระเจ้าช่วยเราวันนี้ที่เราจะเปลี่ยนตัวเองและเพื่อจะแสดงความรักพระเจ้าออกไปกับคนเหล่านั้นพระวิญญาณบริสุทธิ์ในความเป็นมนุษย์เรามีความจำกัดแต่เราอธิษฐานขอพึ่งพาพระเจ้าขอพระองค์ทรงให้ฟีลลิ่งนี้ได้ถูกเสริมแรงด้วยกำลังของพระวิญญาณบริสุทธิ์พระวิญญาณขอทรงโปรดให้การเปลี่ยนแปลงบางอย่างเป็นรูปธรรมเกิดขึ้นเมื่อเรากลับไปบ้านเมื่อเรากลับไปที่ทำงานขอให้คนสัมผัสถึงการเปลี่ยนแปลงบางอย่างในชีวิตเราในวันอาทิตย์นี้ได้ขอให้สามีหรือภรรยาเราเห็นว่าเราไม่เหมือนเดิมขอให้เจ้านายเพื่อนร่วมงานลูกน้องของเราในที่ทำงานเมื่อวันจันทร์ที่เขาจะเจอเราเขาจะเห็นเราเปลี่ยนและไม่เหมือนเดิมพระวิญญาณบริสุทธิ์ขอทรงมอบกำลังให้กับเราในการเปลี่ยนแปลงชีวิตได้เถิดเราอธิษฐานขอต่อพระองค์ขอพระองค์ได้โปรดช่วยเหลือเราเราขอบคุณและสรรเสริญพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนฮาเลลูยาผมอยากให้พี่น้องได้นมัสการพระเจ้าได้สรรเสริญพระเจ้าไปด้วยกันนะครับThank you.
ณะดนตรีกำลังบรรเลงไปนะครับถ้าท่านเองมีพี่น้องของท่านบางคนมีสามีหรือภรรยาหรือมีลูกๆมีใครบางคนที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ท่านได้เร้าจิตใจของท่านให้เดินเข้าไปหาเขาไปหนุนใจเขาไปแสดงความรักกับเขาหรือไปอธิษฐานเผื่อเขาอาจจะเป็นบางคนที่พระเจ้ากำลังใช้ท่านเป็นเหมือนโฮเชยาที่จะไปแสดงความรักของพระเจ้ากับเขาโดยปราศจากเงื่อนไขขอให้นี่เป็นเวลาที่ท่านจะมีเสรีภาพในการได้แสดงออกความรักแบบพี่น้องความรักที่ท่านมีต่อผู้ชีวิตของท่านต่อครอบครัวของท่านต่อพี่เลี้ยงของท่านต่อลูกแกะของท่านได้เดินเข้าไปอธิษฐานเผื่อเขาเดินเข้าไปหนุนจิตชูใจเขาและให้เป็นเวลาที่เราจะนมัสการพระเจ้าในคริสตจักรในวันนี้ด้วยวิญญาณในการให้อภัยและด้วยความรักของพระเจ้าที่เข้ามาหนุนจิตชูใจเราขอพระเจ้าได้เพิ่มเติมและรื้อฟื้นความรู้สึกบางอย่างที่บกพร่องไปขอให้ความรักและเจตจำนงแห่งความรักจะช่วยฟื้นฟูความรู้สึกและจิตใจที่แตกปลักหักพังให้กลับคืนมาได้อีกครั้งหนึ่งบางครอบครัวมีปัญหาขอความรักพระเจ้าเข้ามาฟื้นฟูสิ่งที่แตกปลักหักพังเหล่านั้นให้กลับคืนมาอีกครั้งหนึ่งอาจจะมีสามีภรรยาของท่านอยู่ที่บ้านอธิษฐานเผื่อเขาอธิษฐานเผื่อเขาขอพระเจ้าโปรดช่วยเหลือขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าทรงโปรดกระทำกิจการนั้นยิ่งใหญ่โครงสร้างโลกได้จากความว่างเปล่าโครงรื้อฟื้นสิ่งต่างๆที่แตกสลายไปให้กลับคืนมาได้อีกครั้งหนึ่งวันนี้จิตใจข้าพเจ้าเองต้องการการรื้อฟื้นวันนี้ครอบครัวข้าพเจ้าต้องการการรื้อฟื้นวันนี้ที่ทำงานข้าพเจ้าต้องการการรื้อฟื้นกลุ่มแคร์หรือคริสตจักรต้องการการรื้อฟื้นขอพระเจ้าเมตตาช่วยเหลือเถิดฮาเลลูยาฮาเลลูยาขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ขอพระองค์ทำงานในที่ประชุมแห่งนี้และผู้ที่ยินได้ฟังขอพระเจ้าฟื้นฟูจิตใจที่สดชื่นให้กลับคืนมาใหม่อีกครั้งหนึ่งฮาเลลูยาฮาเลลูยาขอให้คนที่นี่เต็มล้นเหมือนลำธารขอให้ความรักขอให้จิตใจของเขาเต็มล้นด้วยความสุขขอความเปลมปลีจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ลางออกมาจากจิตใจของเราไปสู่คนมากมายคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ